สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพิมประภาจบดราม่ามือที่3ชอนยืนยันเป็นแค่พี่ชายคนสนิทยินดีร่วมงานยิปซีสบายมากเพจใต้เตียงดาราสรุปข่าวพิมประภาปมมือที่3ชอนยิปซีล่าสุดได้เผยสถานะของพิมที่มีต่อชอนแล้วยืนยันแค่พี่คนสนิทลั่นชัดไร้ปัญหาร่วมงานยิปซีเพจใต้เตียงดาราได้เผยข้อสรุปประเด็นรักสามเศร้าพิมชอนยิปซีโดยเป็นการสรุปสัมภาษณ์จากฝั่งพิมประภาได้ระบุไว้ชัดเจนว่าพิมก็ออกมายืนยันอีกรอบว่ากับพี่ชอนอยู่ในขอบเขตพี่น้องกันถึงตอนนี้โสดแต่ก็ไม่พร้อมคุยกับใครพิมเองก็ไม่เคยกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเพราะพี่ชอนเขาก็ชัดเจนว่าเขากับพี่ยิปซีคุยกันอยู่พิมไม่เคยก้าวก่ายเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยและเวลาที่เราคุยกันเราจะคุยกันแค่เรื่องงานขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก jam.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ